วยนะคะลองมาสอบถามเขาดูก่อนแล้วถ้าบอกว่าอยากจะเจอชมพวกสวนกล้วยไม้นะคะแบบที่มันยังเป็นต้นๆอยู่อันนั้นก็มีอยู่ที่นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแถบนี้คือว่าต้องไปแถวๆตำบลนราธิวาสใกล้สายยาตรงนั้นจะเป็นบริษัทกล้วยไม้แคร์บอนนะคะซึ่งสามารถเข้าชมได้ฟรีนะคะแล้วก็มีชากาแฟและเสิร์ฟให้ฟรีต่างหากนะคะอันนี้ถ้าจะสนใจจะเป็นร้านที่ดีนะคะแล้วทางด้านหน้าจะมีเรือสวนกับเราอีกหนึ่งลำนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเรือสอไทยมงคลซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งบริการของทางตลาดน้ำอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเหมาแพกับเรือของเรามากอย่างลำหน้าจะเป็นคณะจากปราจีนบุรีนะคะแล้วทางด้านบนของที่ตลาดน้ำโต๊ะเคาน์เตอร์ก็จะเป็นของเทศบาลบางพลีอันนี้ก็จะเป็นของหนองจอกนะคะซึ่งจะมีหลายที่นะคะก็กลัวว่าจะสับสนนะคะเรื่องนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเผื่อขึ้นลำผิดลำถูกนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะยุ่งยากกันไปนะคะเดี๋ยวเราต้องสำรวจดูด้วยนะคะว่ามีใครแปลกหน้ามาหรือเปล่านะคะตรงนี้ปกติแล้วนะคะเรือสอไทยนะคะเขาก็จะวิ่งในรอบปกตินะคะจะเป็นรอบเที่ยงคืนแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งส่วนอันนี้เขาตีไปเที่ยวเดียวนะคะก็คือว่าเขาเพิ่งมาล่องมาถึงวัดบางระกำที่แพของเราจะไปจอดคือเขาให้รถมาส่งนะคะแล้วก็ให้เรือมารับนะคะไปที่ตลาดน้ำค่ะช่วงนี้หนูก็บรรยายมาเยอะแล้วนะคะน้องเขายังไม่ได้บรรยายเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นการกินแรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้น้องเขาบรรยายต่อนะคะและถ้าเกิดว่าท่านใดฟังน้องแล้วไม่เข้าใจเนี่ยสามารถเปลี่ยนหรือว่าบรรยายแทนได้นะคะทางตลาดน้ำพัทยาของเรานะคะก็จะมี